สบายดีสวัสดีครับผม Hello everyone I'm still at Sikhot Tabong district at Nya Pha village I came here of course I can observe the Mekong River level it's you know you can tell you will see some stuff like wood old wood above the Mekong River that means the water come high now and heavy over here now they try to suck the water out from the neighborhood because the water from the Mekong River go on the ground here and then also have the rain have the rain now they try to suck the water out now like that like a first trip I do at Sibunyang village I do it too. And some of the news say at 4 o'clock today, September 14, the Mekong River will rise quickly again. Because they opened another dam. But right now, at the north of Laos, the water is a lot in the dam. Because this water, they came from Vietnam. And the storm Yagi, and some came from China, and some the water came from Myanmar too. Over here they prepared sandbag, to cover the hole in the neighborhood where the Mekong River go to underground. นอกขับเจ้าก็อยู่บ้านเนี่ยพระบ้านเนี่ยพระต่อมาต่อมาจากสีบุญเนื่องล่ะเพิ่นก็มีคณะบ้านเพิ่นเนาะมาสังเกตแม่น้ำของแล้วเพิ่นก็เดี๋ยวนี้เพิ่นก็ดูดน้ำออกจากออกจากคุ้มบ้านเนาะเพราะว่าน้ำของได้รอดขึ้นไปเนาะเพราะว่าการป้องกันตะฟอนเกียนนี่เพิ่นไม่ได้ถอกสีมังเนาะเพิ่นไม่ได้ถอกสีมังลงไปเลยวันนี้น้ำฝนเนี่ยสูงขึ้นแล้วเนาะน้ำขอโทษพี่น้องน้ำของก็สูงขึ้นแล้วแล้วน้ำมันก็เลยไหลเข้าไปทั้งพื้นดินเนาะแล้วก็เข้าไปหาต่อไปทั้งในบ้านเนาะกับข้าพเจ้ากับไปเห็นที่บ้านสีบุญเมืองเขาแล้วหาเขามาแล้วข้าพเจ้าก็ไปซอกทางเข้าเพราะว่าจะผ่านท่อเพิ่นอีกบ่ได้เนาะท่านน้องผ่านท่อเพิ่นมาอีกบ่ได้พอเพิ่นแต่ละจุดเพิ่นจะดูดน้ําออกเนาะจะดูดน้ําออกประมาณนี้น้ํานี่ก็มาไหลมาแห้งแล้วบัดนี้เนาะเนาะแห้งขึ้นเพราะเพิ่นว่ามื้อนี้มื้อที่14เดือน9นี่ประมาณ 4:00 นแรงนี่น้ํามันสิมีหลายเพิ่นว่าเด้น้ํามันสิมาหลายเนาะประมาณนี้ก็อันนั้นก็เป็นดอนซิงซู่เด้อพี่น้องเด้อดอนซิงซู่บางคนก็ยังอยู่เนาะบางคนก็อพยพมาแล้วครับเจ้าก็บ่เห็นเฮือนเห็นหยังหลายเนาะเรียกว่าเพิ่นว่าเพิ่นอพยพมาได้ก็มีเนาะอพยพมาได้ก็มีอันนั้นดองเซียงซู่ที่นั่นครับประเทศลาวได้กันได้เด้อ That is Siang Su Island that island belong to Laos belong to Laos and over there is Si Chiang Mai Thailand เดี๋ยวบอกเพิ่นเนาะข้าพเจ้าก็ว่าเพิ่นก็มีแต่ก้อนหินพี่น้องเนาะเพิ่นบ่ได้ลาดสีมังไปเลยเพิ่นบ่ได้ลาดสีมังไปเลยมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเนาะเป็นก้อนหินแล้วก็เพิ่นเอาตามใส่ตามแคมป์ตานาคูนี่เนาะเด็กอันนี้ก็เป็นคูถ้าบ่มีคูนี่แล้วนี่หมายความว่านี่น้ํานี่เข้าไปในบ้านมาแล้วนี่น้ําของสูงกว่านี้เนาะพี่น้องเนาะดีแต่ว่าเพิ่นมีแผนการที่ว่าเฮ็ดคูกับน้ํานี่เนาะพอ1966เนาะทางสิจือเนาะน้ําเข้าเวียงจันทน์ก็เมื่อเขาวิจัยแล้วเพิ่นเฮ็ดคูนี่ขึ้นมาเนาะเดี๋ยวนี้ก็ป้องกันได้หลายตึกก็โครงการที่เพิ่นก็เฮ็ดไปฮอดเมืองหาดเซฟองพุ่นล่ะเนาะครับเจ้าก็ได้ทําคลิปนึงไปแล้วจากบ้านสีบุญเฮืองก็ไปฮอดพุ่นล่ะ
แถวลักซีเนาะแถวลักซีบนโครงการตะฟังเจียนเพิ่นเนาะแล้วเมื่อวานนี้ครับเจ้าก็ได้ไปเลาะอยู่คูทั้งคูทั้งเมืองหาดสิฟองเนาะก็ฮอดถึงฮอดบ่อูพี่ล่ะเนาะครับครับเจ้าก็มี 2-3 คลิปเนาะท่านสามารถติดตามได้นี่น้ํานี่มาแห้งแล้วพี่น้องเอ้ยแห้งหลายแล้วนี่เพราะว่ามันมีขอนไม้ไหลมานี่มีขอนไม้ไหลมาพี่น้องเมื่อวานนี่ก็แห้งน้ําเนาะวันนี้ก็แห้งแต่ว่ามื้อนี้ก็ว่าสิว่าแห้งล่ะเพราะว่าคันถ้าว่ามีขอนไม้ไหลมาหมายความว่าเพิ่นปล่อยเคลื่อนมาอีกแล้วนี่ปล่อยเคลื่อนมาอีกแล้วพอน้ํามันยืนขึ้นยืนขึ้นได้พี่น้องเนาะ78เมื่อหลังข้าพเจ้ามาแถวนั้นมาขี่รถนี่น้ําบ่ขึ้นฮอดระดับนี้เนาะเมื่อวานนี่เขาเจ้าก็ว่าบ่ปานนี้เหมือนเราขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วว่าแล้วต้นไม้หมายคือว่าน้ำขึ้นดีแล้วนี่นะเนาะว่าเขาถ้าเขาอยู่เหนือเขาบอกว่าต้นเชียงรายแตกถึงเชียงรายแตกบ่นี่อ้าวแตกแล้วบ่นี่อันแล้วบ่นี่ปล่อยเคลื่อนมาเบิดรับพายุยังเข้าอีกซ้ําหัวมาเออมันชื่ออย่างเนาะตัวนี้เบเคนบีนอีกนี่ล่ะว่าเฮาก็บ่เบเคนนี่นี่ล่ะเนาะเบเคนนี่อย่าเบเคนนี่เออเบเคนนี่นี่ล่ะเพราะอันยาคิให้มันเลิศแล้วยาคือยาคิน่ะเออเบคอนนี่นี่ล่ะเออมันแห้งแล้วนี่ตัวนี้เขาจะว่านี่มีเกณฑ์แบบคุณนันมันสิมานะว้าวบ่ได้เมืองเรื่องแก่นเฮาอ้าวสาธุอันกรุงเทพก็มีบ่อนอยู่แล้วนี่เออโอเคเพราะว่าอ้าวมันขวบแห้งดิเออจะบ่แม่มันเถิบมาเออนี่ได้เบิ่งนี่ได้เนี่ยเพื่อนเนาะคือเพิ่นได้เว้าอยู่นี่ว่าเชียงรายข้าพเจ้าจึงได้เบิ่งข่าวพี่น้องเพิ่นว่าเชียงรายนี่เคลื่อนแตกเนาะเคลื่อนแตกแล้ววันนี้น้ํานี่ไหลมาเบิดแล้วเนาะแล้วก็เพิ่นว่าน้ําสิขึ้นอีกอ่ะ7เมตรว่าซิเด้ตามเพิ่นให้การยังบ่ฮู้เนาะ7เมตรบ่ลึกแล้วยังมีพายุนึงอีกล้อท่าเอ้ยหัวนึงล้อท่าครับซ้ําตัวมาบ้านนี่แม่นข้าครับเจ้าชื่อคือเบเคนนี่มีจังได๋ล่ะเบเคนนี่มีจังได๋ล่ะเนาะก็เพิ่นให้ข่าวไปเนาะข้าพเจ้าก็ยังบ่ฮู้ว่าเคลื่อนเชียงรายแตกเคลื่อนรายแตกเพราะว่าน้ํานี่มันก็มาจากหลายม่องเนาะฝนตกแดพายุยักษ์ขี้แดแล้วก็มาจากถึงภูจากลูกแข็งลงน้ําท่าแดเนาะมาโหมกันลงน้ําคลองนี่หมดเนาะประมาณนี้ก็คือข้าพเจ้าได้ว่าไปล่ะท่านสามารถเป็นขอนไม้เนาะมันขอนไม้หมายความว่านี่น้ํานี่มาแห้งแล้วนี่พี่น้องเอ้ยแห้งแล้วเพราะว่าขอนไม้นี่เมื่อวานนี่ข้าพเจ้าก็บ่เห็นปานนี้ก็เป็นปานนี้เมื่อวานนี่ตัวแรงนี่บ่มีละหมายความว่าเพิ่นปล่อยเคลื่อนมาเลยนี่ปล่อยเคลื่อนมาแล้วหลายเนาะเพิ่นก็คือเพิ่นให้การนี่เนาะเพิ่นว่าอีกชื่อนึงอีกชื่อนึงเนาะเพิ่นว่าเดี๋ยวนี้มียังจะตอบมันจะว่ามียัง3เมตรไปโอเคอยู่ก็เลี้ยวก็ยังบ่เข้าเนาะยัง2เมตรเนาะโอเคอันนี้เป็นยาพระเด้อพี่น้องเด้อบ้านยาพระแต่ว่าถึงเพิ่นบ้านเกาเลียวเพิ่นว่ายังบ่เข้าเทื่อหักน้ํานี่ขึ้นมาฮอดแคมละยังอีก3เมตรเพิ่นว่ายัง3เมตรปลายตัวนี้ประมาณเท่าไหร่นี่7เมตรบ่ได้บ่3เมตรอยู่แล้วเนาะยัง3เมตรเด้อพี่น้องเด้อน้ํายัง3เมตรที่ขึ้นมาฮอดตะฟังนี่แมนเห็นบ่ท่านเกณฑ์เครื่องไหลมาทุกอย่างเลยนะพี่น้องเนาะทุกอย่างเลยทั้งเพิ่นนี่ก็จูมน้ําออกจากบ้านเพราะว่าน้ําเป็นน้ําซึมเนาะเป็นน้ําซึมเข้าไปในใส่บ้านพี่น้องไปในใส่บ้านแถวสิบุญเฮือมันก็กําลังเฮ็ดถงที่ซ้ายเนาะเพื่อไปถมหูข้าพเจ้าก็เห็นแล้วแต่ว่าข้าพเจ้าบ่ได้ทายเนาะเป็นน้ําบุญขึ้นมาจากพื้นดินเนาะจากพื้นดินแล้วก็สมกับฝนตกแดน้ํากระหงแต่ละบ้านละบ้านเนาะแล้วทางก็บ่ดีมือก่อนเนาะมันขึ้นทุกก่อนนะพี่น้องก็ไปขอมีหั่นน่ะร้อยเหลืออ้อมน้องก็ดูจะบ่มีตอนนี้มันมาแล้วมัน
จากบาดไอ้ดีสมองเป็นน้ำอ้าวอ้าวอ้าวบาดงูละห้าละบาทเจ้าเป็นบ้าบาดน้ำสวมเจ้าอีเป็นบ้าเสื้อหัวงอกมาจันแล้วเจ้าอยู่บนเสื้อจะลงดูเดี๋ยวมันมาอีกหัวทองเจ้าตายไปข่าวเจ้าจะมาไหนง่ายเราเชื่อเจ้าจะลุกมือเจ้าเห็นมันนับสองเจ้าตกใจมาบ้านบ่มาบ้านเนาะเพิ่นเว้าเรื่องให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะเว้าเรื่องให้ฟังเจ้าอยู่หน้าอยู่บ้านเนาะก็ลนลุกขึ้นมือประตูไว้เมื่อวานเพิ่นเมื่อยทำข่าวแล้วมันฟังเปิดก็ได้ถามถามคนตายเบิ่งขอนไม้พี่น้องเอ้ยขอนไม้ขันไม่สภาพที่ว่าบ้านยะพะเนาะมันสีโคตรตะบองท่านก็มีห้านอาหารอยู่นี่เบียร์ลาวแคมป์ของแคมป์แรง2 3 2 4ครับเจ้าก็ออกมาจากทางไงเนาะออกมาจากบ้านสีบุญเฮืองก็ออกไปทางไงแล้วก็เข้ามาทางนี้พี่น้องเนาะกระทางก็ยากเติบเพราะว่าฝนตกแดดก็มีน้ําแดเนาะประมาณนี้กันดานอ่ะฝนก็ได้ซอบไปได้ละเนาะครับเจ้าจะจะเดินทางต่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะลงไปลุ่มตลอดกลับไปรายงานให้พี่น้องเขาฮู้เนาะประมาณนี้มันนี่กับอากาศนี่ก็แม้นว่าฝนตกละฝนที่ตกตลอดทิศเป็นว่าเนาะตลอดทิศทางนี้เป็นกับบริห้างอย่างหลายเนาะทั้งรวมมาพี่เนาะว่าน้ำก็จะบริเข่าเพิ่นเนาะหมายความว่าการยังบุกเทือพี่น้องเนาะกลับไปกันเลยกับสภาพแม่น้ำพองเมืองสีโคตรตะบองได้พี่น้องเด้อเมืองสีโคตรตะบองน้ำนี่ยังเหลือจะ3เมตรเนาะยังเหลือจะ3เมตรเดี๋ยวพายังอีก2มื้อเนาะยังอีก2มื้อนี่บ้านสีไข่เนาะบ้านสีไข่นี่นี่สีไข่นี่น้ำก็เข้าบ่อนนี่เป็นว่าลงบ่อนก็มีน้ำรอดพื้นเข้ามาเต็มแล้วบ้านโอ้เข้ามาแล้วน้ำรอดพื้นพี่น้องเนาะน้ำรอดพื้นหลังนั้นเข้าแล้วอยู่บ้านสีไข่เด้อพี่น้องเด้อน้ำรอดพื้นเข้ามาเนาะยาพาแล้วก็เมืองว้าแล้วก็สีไข่หลังนั้นเข้าแล้วพี่น้องเนี่ยเป็นว่าหลังนั้นเข้าแล้วเขาแล้วเขาพ้นตารางแล้วเป็นว่าเขาอยู่สีไข่เนาะเขาอยู่สีไข่แคมป์ของสีไข่ทาสีไข่ทาบ้านสีไข่ท่าบ้านพัฒนาเพิ่นว่าเออนี่บ้านสีไข่ท่าบ้านพัฒนาเออกำปั้นนี่เฮือนนี่มีเมื่อก่อนจะอยู่ลุมพุ่นเนาะเมื่อน้ำขึ้นมาแล้วเมื่อน้ำขึ้นมาหลายแล้วเพิ่นกับฟูขึ้นมาเองเนาะก็ขึ้นมาเองเพิ่นว้าวพี่น้องน้ำนี่ขึ้นแห้งพี่น้องขึ้นแห้งหลายเด้อขน้อยเด้อครับเจ้านั่งอยู่นี่ครับเจ้าก็รู้สึกแล้วพอน้ำยิ่งขึ้นเนาะอันสองมากก็เหตุผลที่ว่า
ต้นไม้เนาะต้นไม้เก่าก็ลอยมาเนาะประมาณนี้เออลอยมาดอนทิ้งสู้ลังเฮือนก็หมดแล้วบ่เห็นแล้วเนาะบ่เห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องดอนทิ้งสู้ไผก็ฮู้เนาะเป็นดอนลาวเนาะประมาณนี้ไปกันต่อพี่น้องไปกันต่อเป็นจังบุญมื้อนี้โทรศัพท์ข้าพเจ้าก็บ่ได้มอดเนาะก็ข้าพเจ้าก็ขึ้นมาทั้งอันนี้ก็รถก็เสือกไป2เทื่อก็บ่เจ็บบ่หยังเนาะนี่อันนี้ก็วัดอันเมืองว้าหั่นล่ะเพราะว่าเมืองว้ากับสีไข่นี่อันเดียวกันนะพี่น้องกันสิเว้าเนาะก็สีไข่ก็อยู่หั่นเนาะใกล้ๆหั่นนี่สีไข่เนาะก็อยู่ใกล้กันน่ะเพิ่นเอิ้นว่าวัดเมืองว้าพุทธิยารามเนาะวันวันชื่อก็แม่นน่ะบ้านสิไข่ล่ะเนาะประมาณนี้ทางนี้เพิ่นก็สิไปได้เนาะไปได้ก็นี่ผมเห็นประถมสมบูรณ์สิไข่ท่าเนาะกับเมืองว้าท่าไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อไปน้ำกันน้ำฝนฮะน้ำฝนวะบอกใครว่าสีไข่ท่าสีไข่ท่ากับเมืองว้าข่อยว่าน่ะการปกครองบ้านเมืองว้าท่าเนาะบ้านสีไข่กับบ้านเมืองว้าอันเดียวกันนั่นแหละสีว่าเนาะเพราะว่าใกล้ๆกันเนาะวัดผัดบัดเมืองว้าบ้านผัดบ้านสีไข่เนาะประมาณนี นี่เพิ่นบ่ให้ไปละเนาะเพิ่นตันละอยู่นี่เนาะตันแล้วเพิ่นบ่ให้ผ่านแล้วเนาะสิได้ไปทางใหม่ได้ลงไปออกไปทางใหญ่ก็เก่าไปบ่ได้ละซูนเพิ่นก็ไก่เพิ่นกับเพิ่นก็ตันคือกันเนาะเพิ่นตันคือกันเพิ่นบ่ให้ผ่านแล้วก็ได้ออกกลับออกไปทางใหญ่ออกทางใหญ่เนาะอันนี้สิแม่นกรรมกรที่ว่าปลูกเงินหลังนี้เนาะเจ้าฝนตกเจ้าเวียกเจ้าก็มายืนเล่นพูนครับเจ้าจะเห็นอยู่พูนเนาะก็มีกลุ่มนึงอีกเนาะที่พูนกลุ่มที่ป้องกันน้ำเนาะหรือว่าตักกินทรายคนทงกินทรายเนาะประมาณนี้ที่รักที่เห็นที่ก็เป็นโซลาร์เซลล์พี่น้องเด้อโซลาร์เซลล์เนาะอันนี้ก็เป็นพวกกรรมกรพื้นที่เฮ็ดเวียกสร้างเฮือนสร้างศาลสาวนมเฮ้ยล่ะเนาะก็สิกลับลงไปทั้งลมต่อแล้วสิออกไปทั้งไงแล้วก็หาทางขึ้นมาเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ในหลังนี้โอ้แกรนด์โฮเทลแอนด์อพาร์ตเมนต์ yeah อาลีแกรนด์โอเคอาลีแกรนด์โฮเทลแอนด์อพาร์ตเมนต์เฮียเป็นโฮเทลเป็นอพาร์ตเมนต์พร้อมพี่น้องเฮียแกรนด์เอลีทางนี้จะละห้อมที่เป็นชื่อละเมิดนะพี่น้องเนาะก่อนเพราะว่าฝนตกหนักฝนตกหนักทางนี้จะเป็นชื่อเมิดครับจะเข้ามาหลายห้อมแล้วหลายห้อมแล้วอันนี้ตัวจริงเท่านั้นนะไลฟ์เนาะไลฟ์บ่ได้ตบแต่งหยังแล้วก็บ่ได้ว่าจะเสื่องอะไรเนาะให้เนาะก็ตามตัวจริงตามสภาพตามสภาพ
ย่อไปทั้งไงพุ่นละออกไงแล้วก็สิหาทั้งขึ้นไปคูทั้งคูนี่ก็ขี่รถลงไปเรื่อยๆเนาะประมาณนี้แต่มีเอฟซีพนึงเนาะเอฟซีพนึงเห็นข่าวเจ้าล่มในคลิปหนึ่งอันกับเพื่อนกับว่า Mr. Duck be carefulเราเนาะว่าเป็นยังเขาหมกขอบใจหมกขอบใจอันนี้ก็สนามบินเด้อพี่น้องเด้อสนามบินสนามบินวัดไตเนาะนี่สนามบินวัดไตเดี๋ยววัดไตอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเนี่ย on the left side is สีไข่ on the right side my on the screen is วัดไตโอเคเมืองซ้ายจะเป็นบ้านสิไข่เมืองขวาจะเป็นบ้านวัดไตพี่น้องประมาณนี้เนอะในกาทางเข้าเดินยนต์เนาะเป็นกระสีแขนเป็นสัญลักษณ์เนาะแขนเป็นสัญลักษณ์เป็นภาพเจ้ามาทั้งไงเนาะแล้วสิกับเข้าทั้งคูขึ้นเพราะว่าล่างบ่องเพิ่นกระตันเมียนพบวิธานเนาะพอเพิ่นเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับเฮ็ดผมซ้ายเนาะผมซ้ายไปป้านน้ำลอดพื้นดินเนาะมาเนาะประมาณนี้กาสิกับเข้าไปเครื่องพี่น้องเนาะกาหาช่องทางแล้วก็ตัวนี้ก็แมนโรงแรม STB เนาะที่วัดไตแอร์พอร์ตเนาะ ST โฮเทลวัดไตแอร์พอร์ตเป็นการโดยธนาคาร ST จำกัดเนาะST Bank LTDตัวนี้แล้วงั้นอันนี้ก็พุกใหม่พี่น้องเลยพุกใหม่ขับเจ้ากับไปเรือท้ายไปแต่ลายเสร็จแล้วเนาะเมื่อจะแคมป์ของเนาะจะเพิ่นบ่อยพันขับเจ้าเห็นก็ชิ้นเนี่ยนาสมควรประมาณนี้จะเพิ่นเอาเงินมาเสียกระเดียกระดอหรอกขน้อยกระพู้จักก่อนขับเจ้าจะไปข้าไปทั้งแคมป์ของอีกเนาะครับพี่เจ้าก็ไปเห็นตึกสร้างใหม่นี้ก็เลยถ่ายพี่น้องเขาเบิ่งนี่เพราะว่าเมืองลาวนี่ประเทศลาวเฮานี่การสร้างตึกสร้างอย่างสร้างชื่อมือได้พี่น้องเด้อแล้วก็ไว้เนาะแล้วก็ไว้ประมาณนี้เข้าไปกันเนาะเขาจะขึ้นไปถึงได้บ่บ่ฮู้เทื่อบ่ฮู้เทื่อแถวนี้ก็ยังใครอยู่เพิ่นปลูกซีมังเนาะหอมนี่ร่องห้อมนี่กันดารหลายพี่น้องร่องห้อมกันดารหลายเพิ่นพากันออกที่ซ้ายมาลงว่าเป็นยังว่าเป็นยังไปได้บอลดีนะไปได้บอลได้ยี่บอโอเคขอบใจฮะเดี๋ยวใส่ด้วยเออไปซื้อไปไม่ได้หรอเนาะเขาจะบอกไปซื้อเลยอันนี้ก็ถนนเซนแบกน่าจะบุกเข้าประตูเนาะครับเจ้ามาพ่อสถานการณ์นึงเนาะอีกแล้วนี่น้ำกำลังขึ้นมาอีกแล้วนี่พี่น้องเนาะประมาณ3เมตร2เมตรปลายฝนก็ตกอีกแล้วฝนตกมาอีกแล้วพี่น้องเนาะแถวนี้ก็สิมาเอาข้าวน้ำเพิ่นแถวนี้เพิ่นเฮ็ดส่งเพิ่นเฮ็ดทงอีซ้ายตันหูน้ำตันหูน้ำเข้ามาเพราะว่าโอเคนี่เพิ่นสิจูบน้ำออกเนาะจูบน้ำออกแถวนี้จะมีหูน้ำเข้าไปเพราะว่าระดับน้ำของสูงขึ้นมาแล้วระน้ำจะไหลเข้าขึ้นเข้าไปทางบ้านนี่นี่เพิ่นกำลังเอาซ้ายตันหูอยู่นี่
มเซ่สมเซ่พี่น้องสมเซ่ในสภาพการเนาะสภาพการป้องกันแม่น้ำโขงที่จะไหลเข้าหมู่บ้านเพิ่นทหารอากาศด้วยนี่พี่น้องเห็นเสือเพิ่นนี่เป็นทหารอากาศเลยเด้อทหารอากาศเนาะนี่จะเป็นหูน้ำพี่น้องเนาะเป็นหูน้ำวันนี้น้ำของขึ้นมาสูงแล้วน้ำของขึ้นมาสูงแล้วน้ำไหลเข้ามาฉะนั้นเพิ่นเอาดินทรายนี่มาตันหูเมียนแล้วก็จิ้วน้ำออกเนาะจิ้วน้ำออกอันนี้เป็นท่อน้ำระบายอยู่ก้องทางนี่เนาะทางสะพานเชียนนี่เป็นมีหูใหญ่ที่นี่ประมาณนี้วันนี้ใช้ตันหูน้ำเลยพี่น้องเด้อตันหูน้ำแล้วท่านเห็นน้ำด้วยมันเนาะน้ำจะลงที่นี่แล้วเพราะว่าน้ำมันซึมเข้าไปน้ำซึมไปพี่น้องน้ำซึมไปฮัทพี่น้องมาทิศซ้ายเพื่อนนี่เป็นมีหูน้ำนี่ใช้ดินซ้ายหลายขนาดเลยพี่น้องท่านพ่อโตเข้ามาฟังวัดพอน้ำรอดขึ้นอันนี้เป็นน้ำรอดขึ้นพี่น้องน้ำรอดขึ้นพี่น้องว่าเพิ่นตัดทิ้งไว้บ่อยแห้งแตกถ้าน้ำขึ้นมาสูงแล้วบางทีตัวนี้แตกกับน้ำจะไปเข้าไปที่บ้านที่พี่น้องเนาะเกงสภาพเนาะสภาพว่าระยะเป็นระยะเพิ่นจะตันเนาะปล่อยคนเที่ยวก็ขึ้นมาได้อยู่เนาะแต่ว่าทางต้องผ่านซอกทางเข้ามาเนาะซอกทางเข้ามาประมาณนี้เนาะว้าวนี่จะจูบหน้าออกมาเนาะจะละมองแต่ละบ้านเป็นยังสิเนาะเจริญมั่งถ้าว่าน้ำเข้าไปเช็ดที่สิต่อไปก็ใช่แบบคือเดียวกันเนาะเรื่องเนาะคือเดียวกันฝนตกเลยเนาะกับฝนตกอีกก็แน่นอนเนาะต้องถามเพิ่นบ้านอย่างที่นี่บ้านสีไข่อยู่บ่เนี่ยเป็นสีไข่อยู่บ่บ้านอากาศอยู่สีไข่ใกล้วัดเป็นบุญบ่นี่บ้านป้าไตเนาะฮะบ้านอากาศโอ้ยบ่เคยได้ยินด้วยนี่โอ้ยอยู่เดินบินละเบิ้นเอิ้นบ้านอากาศเลยนี่มันนาสนามบินเกินบ้านอากาศโอเคชื่อใหม่เนาะบ้านอากาศบ่เคยมีได้ตะกี้น่ะมันตั้งแล้วโอ้ใน40ปีแม่นล่ะโอ้หากระหูครับมีบ้านอากาศอยู่ข้างในเด้อหลังแกกบ้านสีไข่แล้วเป็นบ้านอากาศเพิ่นว่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้สนามบินเพิ่นเลยบังเอิญบ้านอากาศโอเคกะสิแม่นแล้วว่าเพิ่นตั้งมาได้เกือบ40ปีแล้วเนาะข้าพเจ้าก็หากก็ได้ยินเพราะข้าพเจ้าก็60กว่าปีแล้วโอเคอันนี้กับก๊กไผ่พี่น้องเนาะก๊กไผ่ก็สูงก็ระดับนี้อีกเนาะสูงก็ระดับจะทางป้องกันฟังเตือนนี่เนาะกับสูงอีหลีเด้เหมือนนั้นติถ้าว่าท่วมก๊กไผ่แล้วแม่งจั่นท่วมหมดล่ะฮะดอนซิมซู่ดิแม่นล่ะบ่ก็ยังมีคนอยู่เพิ่นว่ายังมีคนอยู่บางคนเขาเจ้าอยู่ถึงนะอยู่สูงหน่อยนึงนะบ้านอากาศเด้อพี่น้องเด้อหาก็ได้ยินเนาะบ้านอากาศน้ำนี่ก็บ่ไหลออกขี้เหงื่อมาแต่พุ่นถ้าท่านเห็นขี้เหงื่อก็แปลว่ามาแต่พื้นพุ่นล่ะเนาะเป็นคอนไม้บางคนก็เพิ่นก็เอาเก็บคอนไม้ไปเฮ็ดฟืนไปเฮ็ดฟืน
ทีนี้เพิ่นเฮ็ดโครงการนี้แล้วล่ะเพิ่นจะไปเฮ็ดโครงการที่นี่เนาะไปคือว่าไปเฮ็ดถงซ้ายแล้วเนาะถงซ้ายแล้วเพิ่นสิปานาเอาไปปกฮู้อันน้ำซึมเข้าเนาะพี่น้องประมาณนี้ก็เมื่อ10มื้อหลัง78มื้อหลังเนาะท่านจะบ่เห็นน่ะน้ำคลองแบบนี้เนาะจะเห็นแบบนี้ที่ว่าน้ำเพราะว่าน้ำจะแห้งไปเทื่อนึงแล้วมันนี่น้ำจะยิ่งขึ้นมาขึ้นอีกเนาะภายใน3มื้ออันนี้ก็เป็นห้องให้กันข้างน้อยเนาะเป็นห้องเดี๋ยวบ่ระดับน้ำเพิ่นระดับน้ำเพิ่นจับไปนี่ล่ะสูงหลายแม่นสูงขึ้นหลายแล้วนี่นะยังจะ3เมตรเพิ่นว่าอันนี้เป็นบอลนะบอลที่ว่าเพิ่นแทรกระดับน้ำเนาะนี่2 3ประมาณ3เมตรเนาะแม่นบ่บ่ฮอดว่ะ2เมตรต้องมัดไปว้าวเด้เนาะตัวชีวิตเห็นบ่ตัวลุมบ่ว้าวดีเพิ่นว่าระดับน้ํายัง2เมตรปลายเด้อพี่น้องเด้อยัง2เมตรปลายจังได้นี่แล้วแถวนี้เป็นก็มีถงที่ซ้ายเนาะเพื่อป้องกันน้ำแต่ถงที่ซ้ายนี่ก็ยังต่ำอยู่ใช่ป่าวยังต่ำอยู่แต่ว่าน้ำขึ้นมาฮอดที่แล้วเนาะถามสามารถขึ้นมาฮอดที่แล้วมันก็ต้องท่วมถงที่ซ้ายหันเนาะมันก็เข้าน้ำเข้าไปได้แค่เก่าประมาณนี้เพิ่นก็ได้ฟื้นบางคนก็ได้ฟื้นไส้เวลาน้ำขึ้นนะเพราะพวกห้างไม้นี่ไหลมาน้ำน้ำเนาะเพิ่นเก็บไว้ให้เป็นฟื้นหลังไฟอันนี้ห่วงคนเราประมาณนี้คือว่าแถวเกาเลี้ยวหันกะเพิ่นว่ายังอีก2เมตรน้ำกว่าสิเข้าแล้วเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าบ่ได้ไปถึงเถอะบ่ได้ไปถึงเกาเลี้ยวเนาะก็พยายามอัปเดตพี่น้องเรื่อยๆเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่14เดือน9เนาะน้ำก็เริ่มขึ้นวันที่11หลังจากน้ำแห้งแล้วก็วันที่11 12 13เริ่มขึ้นใหม่เนาะวันนี้ก็14ยังอีก2มื้อเพิ่นว่าน้ำนี่จะท่วมน้ำนี่จะเพิ่นจะปล่อยมาอีกแต่วันที่16แต่คราวนึงเพราะว่านี่ว่าเขื่อนเชียงรายแตกว่าเขื่อนเชียงรายแตกแล้วน้ำก็ไหลมาเนาะประมาณนี้แล้วก็มีพายุนึงกำลังรอถ้าข้าพเจ้าจือบพิษนี่มันเบเกอรี่มีอย่างนี้ละเนาะซื้อเพิ่นตัวยักษ์กี้อยู่เกิดไซเบียร์น้ำกับแม่นว่ามืดไปแล้วเนาะมืดไปแล้วกับน้ำกับมาแต่พุ่นแดเนาะกับมาแต่พม่าแดน้ำนี่มาแต่ไหลมองกับมะฮุมเขาน้ำของก็เลยเห็ดน้ำของยิ่งขึ้นเนาะเห็ดน้ำของยิ่งขึ้นประมาณนี้กลับไปกันต่อพี่น้องเนาะฮอดใส่นั่นกับกล้องข่าวเจ้ากับตาฝนกันยังบ่ได้รับเสื้อยังบ่ได้รับเสื้อสัตว์น้ำประปาเนาะตัวนี้เนาะบ่แม่นวะน้ำประปาไอ้กายมาแล้วโอ้กายมาแล้วเนาะโอ้กบุตุโอเคขอโทษอันนี้กบุตุพี่น้องน้ำประปาอยู่เก้าเลี้ยวคุณข้าพเจ้าก็ลืมแต่อยู่บ้านสี่บุญเฮืองคุณอั
ันนี้กรมอุตุกรมอุตุนิยมเนาะก็ตามข่าวเจ้าสังเกตไปว่าน้ำยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นละพี่น้องเด้อแขวงขมวนนี่ก็เข้าละพี่น้องแขวงขมวนนี่ก็เข้าละแขวงขมวนนี่ข้าพเจ้าพ่อคนขมวนเมื่อคืนนี่มือสวยนี่เพิ่นก็ว่าแขวงขมวนนําเข้าแล้วเพิ่นจะไปแขวงขมวนแต่ว่าพี่น้องเพิ่นบ่ให้ไปเพราะว่าน้ําเต็มแล้วถ้าอยู่เวียงจันทน์เฮานี่ก็แถวแถวซุ้มเล่ากันบ่แม่นเด้ออันบ่แม่นงั้นบุญกันซะหรอกงั้นบุญน้ําบ่นางมุมมะยามเออมา20ปีแล้วโอ้มาต่างประเทศมาเต็มสมบุญน้ําของแต่ลาวแหละแต่ว่าคันสิว่าก็บุญน้ําคลองล่ะเรียกเบิ่งน้ําคลองเด้บ่เฮาก็สิตามไปน้ําสมมุติว่ามันขึ้นแล้วก็นี่เฮาก็เตรียมเครื่องอะไรสําคัญเฮาก็เตรียมแม่นๆๆเอ้าธรรมดาเตรียมมาเด้นี่ได๋บ่เตรียมแล้วแต่ว่ามันอีกส่วนนึงเด้ครับเออโอเคเพราะว่าเป็นสิบ่ขอบใจหลายขอบใจหลายค่อยขับรถค่อยขับรถเฮ็ดเวียกมีเฮ็ดเวียกขอบใจหลายๆมานี่ฮะได้แล้วขอบใจหลายฮะเออก็มาเบิ่งน้ํานี่แล้วนี่มา4-5 เทื่อแล้วนี่มาตัวน้ําลงก็มามาตัวน้ําขึ้นก็มามาตัวน้ําแห้งก็มาความหมายว่ายังมีโอกาสขึ้นอีกมันบ่นี่เพราะว่าเขื่อนเชียงรายแตกเพิ่นบอกข่อยเมื่อกี้นี่เขื่อนพม่าแตกนี่ก็เชียงรายแตกอีกอย่าเรียบร้อยไม่ๆนี่ใดโอ้เขื่อนพม่าก็แตกอ้าวบัดนี้เขื่อนสัญญาก็ปล่อยบัดนี้แตกแล้วอ้าวเขื่อนนัดหน้าข้าพเจ้าก็บ่ฮู้ว่าเออเนาะเพื่อนอันนาเออเพื่อนอันนาซ้ําใต้ก็แตกขอปล่อยมันปีนี้มันน้ํามีโอกาสเพิ่มน้ํามันมาหลายหม่องพี่น้องมันมาแต่พายุมาติเวียดนามพุ่นแน่น้ําก็ไหลลงมาพี่เนาะมาก็น้ําฝนแน่มาจากหลวงน้ําท่าแน่น้ําภูหลวงน้ําท่าน่ะก็ลงมาแล้วอีกอย่างก็คนในน้ําคนบัดนี้ยังพายุนึงอีกเข้าใจยังไงธรรมชาติเอาคืนเออยังคนอยู่นี่อีกเขาเอิ้นน่ะเคนนีบี้มีหยังนี่ล่ะมันยังรอท่าอยู่นี่นะแต่ว่าจะมันได้จังได๋ซ่องไหนซอกเอาเลยซ่องไหนซ่องไหนซอกภาษาอังกฤษเลิกแสงจันอย่าดีโอยูจีอย่าเลิกแสงจันงงเลยวะเซียนอยู่ดอกเซียนอยู่ดอกเซียนต้องเห็นเรามันกระทัวเนาะอายเนาะอย่าเห็นอยู่ดอกเออแล้วก็มีช่องของเรานะมีช่องเอ๊ะแล้วก็บอกได้ชื่อเอาจะต้องได้เข้าคนติดตาม DOUG จะต้องได้กดสิกดให้เด้อเพิ่นขอซ่องนะพี่น้องเนาะสิเอาซ่องให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นนั่งซุ้มเหล้ากันนี่เพิ่นพ่อกันนี่ประมาณ20กว่าปีแล้วหมู่กับหมู่เก่าเพิ่นละมากินเบียร์ซุ้มกันแล้วก็เลยมาเบิ่งน้ําของนี่เนาะสุตูนได้ล่ะกันกินล่ะสุตูนบ่สุตูนของเลยมาแต่ไก่ยังไม่ตามประเทศบ่บ่แม่นกันลาวอยู่ลาวนี่แหละบ่เห็นกันซาวเออบ่เห็นกันซื้อเออโอเคแล้วก็เลยโอ้ยหากันมาแต่ต่างประเทศวันนี้แหละเออเออมื้อกันสิครับแล้วนี่นะอยู่รัฐใดหั่นน่ะอยู่รัฐใดอีลินอยโอ้อยู่อีลินอยโอเคชิคาโกเนาะโอเคอีลินอยอันนี้ก็เพิ่นมาแต่รัฐอีลินอยเนาะแล้วต้องอยู่รัฐเนี่ยเพิ่นอยู่รัฐอีลินอยอยู่เพิ่นก็มาเพิ่นสิมาลําอื่นว่าซิเด้ก็เลยเพิ่นก็มาซมกินเบียร์เจ้าบ่ให้ไปติน้ําสิขึ้นน่ะเขาจะยนต์ขึ้นบ่ได้นี่ยนต์ขึ้นบ่ได้นะข้างก่อนเด้อข้างอืมเด้เราเอิ้นสิไอ้เด้อโลดไอ้เด้อเป็นตะมวนนําเจ้าเนาะว้าวโชคดีมาไหนอายเด้อมาอากาศเด้อเด้อแสงจันทร์ไปได้แต่ภาษาลาวนะอังกฤษก็ได้แต่ไออยู่นะอืมฮู้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 
ฮะย้อนน้ำน้ำนี่แหละย้อนเราไปเหี่ยวโอ้ยน้ำว้าวกันน้ำมันแล้วพี่น้องเนาะกับบ้านอากาศเป็นบ้านใหม่แต่ว่าเป็นซื้อใหม่มาได้40กว่าปีแล้วตะกี้บ้านวัดไตใหญ่เนาะวัดไตใหญ่เป็นบ้านอากาศว่าซะเด้บ่คนละบ้านกันบ่เกี่ยวบ้านที่บ่เกี่ยวอีกวะโอเคบ้านอากาศต่างหากบ้านวัดไตใหญ่ต่างหากเออๆขอเข้าห้องน้ำอีกเด้อฮะขอมาขอบใจเนาะอย่าอาบน้ำเด้อล่ะอย่าอาบน้ำเด้อกินเลยอาบน้ำเด้อหามวนมวนขอบใจขอบใจก็ถือว่าเนาะเป็นว่าเคลื่อนขับจากบริเวณเห็นข่าวซ้ำเคลื่อนพม่าแตกมื้อนี้เป็นเคลื่อนนะของจังหวัดเลยแตกสมพรน้ำขึ้นไว้เนาะสถานการณ์น้ำมันขึ้นไว้หลายอยู่เนาะแถวนี้ข้าพเจ้าบ่เห็นเพิ่นเตรียมพร้อมหยังเนาะเตรียมพร้อมหยังจะเพิ่นเตรียมพร้อมใหญ่มันอยู่บ้านศรีบุญเฮืองกับบ้านอากาศเนาะคือบ้านวัดใหญ่เนาะประมาณนี้น้ำนี่เหลือประมาณ2เมตรครึ่งจะถึงฟังประมาณนี้นี่ก็ฝนตกก็ฝนตกแต่เพิ่นเอาผมสิใช้เนาะแต่ว่าน้ำขึ้นมาที่กับบ่อยู่ดอกพี่น้องเนาะกับบ่อยู นั่นจักเป็นปิดอย่างกับบ่จักนําเพิ่นล่ะนี่อันนี้บ้านหยังนี่บ้านหยังตัวนี้วัดไตน้อยบ่เออวัดไตน้อยทาเลยเด้อเด้อทายฮู้ไปลงไงหมู่เบิ่งนี่ล่ะยัง2เมตรไปเนาะจมพร้อมบ่เจ้าบ่เกียมหยังเนาะบ่เกียมบ่มีเกียมขับใจได้ล่ะเด้อใจเด้อถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอถ่ายน้ำของไปให้พี่น้องเบิ่งกาแถววัดไตน้อยนี่เพิ่นก็บ่ได้เกี่ยมหยังพี่น้องเนาะแต่ว่าแถวเทิงเพิ่นเกี่ยมหลายเพราะว่ามันมีน้ำรอดพื้นเนาะรอดมาพื้นแล้วก็มีท่อน้ำมีท่อน้ำฝนยังตกอยู่เด้อพี่น้องเด้อฝนยังตกโอ้เพิ่นเฮ็ดอยู่อยู่นี่เพิ่นเฮ็ดอยู่เนาะเฮ็ดเป็นหยังบ่จักเพิ่นล่ะโอ้เพิ่นก็นี่สายหยังอันนี้สายเคเบิ้ลว่ะโอ้มัดแพไว้โอ้เพิ่นมัดแพไว้ยันแพไหลตัวเพิ่นเอาเสื้อนี่ไปมัดแพเมียนไปจองเมียนเนาะยันแพไหลโอ้เพิ่นปูทางใหม่เพิ่นปูทางใหม่เพิ่นปูทางใหม่เพิ่นปูทางเข้าทางลงไปทางที่ใหญ่เนาะดีThey make a new street yeah by concrete yeah built by concrete it's raining too I don't know how come they do thatประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อการนี้อีก2มื้อเนาะอีก2มื้อ so tomorrow the Mekong River situation until September 16โอ้เพิ่นว่าไปบ่ได้ละไปบ่ได้แล้วเพิ่นว่าเพิ่นบ่ไปอาคีเบิ่งก่อนเพิ่นเฮ็ดหยังบ่นี่นะ
ที่น้ำขึ้นสูงแล้วพี่น้องเนาะบางทีกกไข่นี่เต็มละน้ำนี่นะเดี๋ยวนี้ฝนตกข้าวเจ้าก็เปียกหมดแล้วเพราะว่าข้าวเจ้าก็ขี้รถจักรนี่แหละI just know they said the dam at the Myanmar and Thailand is broken. That's why the water get into Mekong River a lot, including the raining, and the water came from the Myanmar, came from the Vietnam.เพราะว่าเวียดนามสาเดคอเยกิยาสตอมไทฟุนเยกิยา I don't know maybe the situation of the Mekong River maybe it's more than 2 more days because water came in from too many place yeah.เพิ่นก็บอกแล้วใบเข้าเนาะเพิ่นก็มันกำลังก่อสร้างอย่างบ่จักเพิ่นล่ะนี่ขออภัยในความบ่สะดวกเนาะอันตรายห้ามเข้าพื้นที่การก่อสร้างเนาะนอกจากคนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเนาะปลอดภัยไว้ก่อนพี่น้องว่ากะหมายเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดจังบ่ล่ะคุณเนาะก็สิแม่นเรื่องเฮ็ดโครงการป้องกันน้ํานี่ที่บ่เนาะอย่าคือเช่น pass the either another villageI think the Wat Tai Noi village, they do something there. Maybe they do sandbag or suck the water out to the Mekong River or something like that. Like I said, the water came from the crowd. Yeah, it's the water from Mekong River. Yeah. Okay, I will go back to...street again and come back to another village maybe be possible นะครับเนาะก็ไปไปได้ละเนาะก็กลับขึ้นก็ไปใส่ถนนใหญ่อีกแล้วก็กลับเข้ามาคืนเนาะประมาณนี้ก็เฮ็ดเท่าที่ข้าพเจ้าเฮ็ดได้เพราะว่าข้าพเจ้าได้คลิปเมื่อวานนี้แล้วก็อยู่เมืองหัดสะพองนะก็สุดใจแล้วเนาะแต่ว่าอยู่แถวเมืองจันทบุรีนี่ข้าพเจ้าก็ได้เฮ็ดหลายเทื่อแล้วอันนี้แถวเมืองสีโคตรตะบองเด้อพี่น้องเด้อประมาณนี้นี่ครับคือข้าพเจ้าว่าไปล่ะก็น้ำฝนแดดน้ำรอดพื้นแดดเนาะก็มีอยู่แถวนี้บางครั้งก็เข้าไปแล้วก็มีเนาะเขามาทาเนาะออกไปหาทางไงนี่ก็เพิ่นแถวนี้เพิ่นก็เฮ็ดสําเร็จแล้วนี่เนาะเฮ็ดสําเร็จแล้วข้าถ้าว่าเพิ่นเฮ็ดได้ทุกหอมนี่ก็สิดีหวังว่าเพิ่นสิทุกหอมแล้วเนาะเพราะว่าลังหอมนี่ก็ยังนักน่วงอยู่ครับพระเจ้าก็ลองให้ทานเห็นลังหอมแล้วเนาะยังนักน่วงอยู่ยังบ่ได้แปลงบ่ทันไปก็ได้เห็นเป็นทั้งกันหลายอย่างพี่น้องบ่เพียงแต่ว่ามาสังเกตเบิ่งน้ำอยู่เมืองสุโขทัยเนาะเป็นยังบุญกล้องกับประดับเนาะแต่อย่าลืมกดไลค์ให้ความเห็นกดติดตามกดกระดิ่งด้วยพี่น้องเด้อ I'm lucky today my camera didn't turn off yet yeah like yesterday
เก็บแข็งพี่น้องคนนี้ทางเข้าทางเข้าบ้านAbout 2 meters and half. The water level from here to this street, yeah, about 2.5 meters. ไปบ่ได้แล้วล่ะครับพอไปแล้วบ่ได้กลับรถไปขอบใจขอบใจออกได้บ่ตัวนี้ออกได้บ่ได้อยู่เนาะสิออกความนี้เนาะพี่น้องเนาะสิออกไปความนี้สิออกไปทางไงพ่อเลยโอเคอยู่เนาะบ้านอากาศก็สิแม่นคนที่ว่าเพิ่นเป็นทหารเนาะทหารอากาศเพิ่นมีค่ายทหารอากาศอยู่แถวถนนแถวใกล้เดินนินรถไฟฮั่นเนาะแล้วก็พนักงานสุรายก็ข้าพเจ้าได้ยินเสียงเพิ่นก็เป็นคนซ้ำเหนือเนาะเป็นซ้ำเหนือบางทีเป็นชาติบางทีเป็นชาติตั้งซื้อไม้เนาะเขาเรียกบ้านอากาศบ้านวัดใจใหญ่ให้ล่ะทั้งเกลือเลยซื้อนี่เพิ่งตั้งมาได้40กว่าปีแล้วแต่ขับเจ้าก็68ปีแล้วกับอาชิเมนขับเจ้าบุคเคยินเนาะอันนี้ทราบเกือบกว่าปีขับเจ้าก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วประมาณนี้ตัวนี้แมนคุ้มบ้านวัดใจน้อยน้องวัดใจน้อยเด้อว่าสิขึ้นไปทานได้บ่เนาะฮอดท่าบ่นี่ตู้ตลาดวัดไต่น้อยตลาดวัดไต่น้อยบ้านวัดไต่น้อยพี่น้องเนาะครับเจ้าสหาซอกหาวิธีเข้าไปทั้งท่าอีกเนาะก็ไปเบิ่งสภาพการจราบ้านละบ้านอันนี้เป็นตลาดวัดไต่น้อยเพิ่นก็บ่ได้เตรียมพร้อมหยังเนาะเกี่ยวกับน้ำกับไหนเพิ่นบ่ยเข้าไปเดี๋ยวนี้เนาะเพิ่นบ่ยเข้าไปสิมีทางขึ้นไปฮอดนะพุ่นล่ะทางนี้ก็ฮอดทาเนาะจะไปบ่ได้ไปบ่ได้บ้านวัดไต่น้อยมาเลาะเบิ่งน้ำขึ้นแล้วก็มาเลาะทั้งบ้านแล้วบัดนี้ก็เป็นบรรยากาศนึงไปนะพี่น้องเนาะเป็นบรรยากาศนึงไปอีกได้ทั้งสองแบบอันนี้ทั้งในบ้านเนาะเพิ่นก็ปูคอนกรีตไปก็ดีเนาะวัดไต่น้อยสมอนวัดไต่วิลเลจยาสิโคตบองดิสตริกยาดิสเอเรียดิสเซลคอทางนี้ก็แล้วนี่ผลิตแล้วเนี่ยขึ้นไปได้หาทางคนได้เนาะแต่ว่าไปรุมอีกบ่ได้เนาะครับเจ้าก็เลยใช้ทางนี้ก็ฮู้ไปเลยวันนี้ก็ไปประจนภัยแล้วเนาะไปประจนภัยแล้ว
ภัยอยู่เมืองหาดสิฟ้องวันนี้มาผจญภัยอยู่เมืองสี่โคตรตะบองเมืองสี่โคตรตะบองอันนี้ก็ออกไปทางไงได้ทางทางทางคอนกรีตเรียบร้อยแล้วเนาะตัวนี้ก็ขึ้นไปหาท่าได้แต่ว่ามีน้ำขาบเจ้าชิบุไปเนาะมันมีน้ำก็ใส่ทางไหนดีก่อนเนาะก็ซอกทางขึ้นไปนี่เพิ่งกระจุกน้ำออกจากเงินด้วยกันนี่นี่น้ำเพิ่งเข้าเงินไปได้หน่อยนึงแล้วนี่นี่เพิ่งกระจุกน้ำออกจากเงินกับน้ำฝนแดกับน้ำน้ำรอดพื้นแดเนาะเป็นน้ำรอดพื้นซะถ้าบ่ปูนี่ก็บ่ได้เลยเนาะแต่ว่าเฮือนนี่ต่ำก่อนต่ำบนทางนี่ก็มีเนี่ยอันตรายอยู่เนาะถ้าว่าน้ำเข้ามาได้นี่มืดแถวนี้นี่ก็ไปแค้นท่าด้วยกันเนาะได้แต่ขับเจ้าก็สิบ่ไปหรอกเนาะนี่ก็ไปขึ้นไปหาท่าก็ได้นี่ว่าเหลือเป็นน้ำแล้วสิบ่ไปละเนาะก็ได้เห็นหลายสภาพเนาะได้เห็นหลายอย่างแล้วพี่น้องเลยทั้งสภาพน้ำแล้วก็สภาพภายในพุ่มบ้านวัดไต่น้อยเนาะFirst time, my first time since I left the country, I come inside this right around this neighborhood. I mean the slow life allow everybody sit down on their house and do some small business ไปขึ้นท่าได้ตัวนี้เนาะทางดีแดไปขึ้นท่าบ้านอย่างเนาะบ้านดีเนาะบ้านอุโมงค์บ่เนี่ยแน่บ่ถึกอีหลีเนาะบ้านอุโมงค์เนาะโอเคบ่ถึกแล้วพอวัดไต่น้อยแล้วก็เป็นอุโมงค์เนาะวัดบ้านอุโมงค์ได้พี่น้องได้เด้อก็เป็นขึ้นไปแค้นท่าเนาะขึ้นไปแค้นท่าเอ้ายังปิดอยู่จ้ะไปไม่ได้จ้ะนี่นี่บ้านอุโมงค์พี่น้องบ้านอุโมงค์เนาะเป็นมีการกระจกเนาะสามารถเห็นรถทั้งหลังบ้านอุโมงค์เพิ่นกระจูบเพิ่นจูบน้ำเพื่อกันเนาะมาเบิ่งกันพี่น้องเนาะบ้านอุโมงค์เพิ่นกระจูบจูบน้ำออกจากเบื้องนี้เนาะกับน้ำรอดพื้นล่ะอันนี้ใครได้เพิ่นมีจักไงเพิ่นมีจักไงก็จักรฟ้าเพิ่นนี่ใหญ่เนาะจักรฟ้าเพิ่นนี่ใหญ่กับของการช่วยเหลือจากญี่ปุ่นเนาะ From the people of Japan รถรถทับไส้เวียดนามทั้งราชการทั้งรัฐการกระทรวงกิจกรรมป่าไม้และกรมและสุรประธานรถวีซ่าเฉพาะเนาะโอเคเป็นการช่วยเหลือของญี่ปุ่นเนาะ
จักเป็นยังไงหลายจักเป็นยังไงหลายครับขาเพิ่งมาใส่ดูดน้ำเพิ่งมาใส่ดูดน้ำนี่ออกไปใช้น้ำของเนาะออกใช้น้ำของนี่บ้านหลุมมุ้งเนาะกับจะเป็นน้ำที่ว่ามาจากแม่น้ำของเลยน้ำบุ้นเนาะน้ำบุ้นน้ำบุ้นเพราะว่าชาวท่านเข้าใจว่าโตทางป้องกันจะฟังเสียนนี่เพิ่นบ่ได้ละสีมังลงไปเลยเนาะเพิ่นจะใช้แต่ขี้หินเนาะก้อนขี้หินเท่านั้นประมาณนี้น้ำมันสูงขึ้นแล้ววันนี้จิ้มน้ำไปใส่อีกเนาะเดี๋ยวเพิ่นมีท่อใหญ่ดีท่อใหญ่ดีบางบ่อก็มีแต่ท่อนิดหน่อยการสภาพการป้องกันน้ำท่วมเนาะภาพการป้องกันน้ำท่วมคราวนี้จะเป็นห้องไปเลยได้พี่น้องเด้อเบื้องนี้เด้อมันเป็นห้องเนาะเป็นระบบห้องไปเลยระบบห้องไปเลยเพราะว่าข้าพเจ้าเห็นจึงเพิ่นเป็นระบบห้องเนาะเพราะว่าเพิ่นเชื่อเพิ่นเอาน้ำขึ้นมานี่เพิ่นว่าลังเชื่อเอาไปเฮ็ดนาแสงใส่ส่วนพักส่วนให้เนาะเป็นห้องไปเลยเท่านั้นเพิ่นก็มีตรงประตูหน้าตรงที่ซ้ายเนาะตรงที่ซ้ายน้ำมันขึ้นหลายแล้วพี่น้องจำคงไม่แล้วนี่นะเกือบจำไปไม่ละได้ไปนั้นไปไม่พอดีซื้อกับข้าพเจ้ายืนอยู่นี่เนาะอยู่นี่ถ้าว่าท่วมคงไม่แล้วก็เป็นน้ำเข้าละน้ำเข้าวิ่งเกล็ดละลำบากประมาณนี้อ่ะออกไปซื้อนะพี่น้องเนาะไปบ่ได้เพิ่นไปบ่ได้ละต้องออกไปซื้อเพิ่นสิมาตั้งเต็นท์อยู่นี่เพิ่นสิมาเฮ็ดตัวบอลที่ว่านะมันจะเป็นป้อมว่าน้ำน้ำเนาะประมาณนี้น้ำน้ำเป็นได้จักไงดีจักไฟฟ้าจากการช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นว่าจักไงดี from the people of the Japan apartment and hotel common แม่ของเดี๋ยวไปเลย like I said $500 to $1,300 per month yeahIf you per day cost you like 500,000 keep or 600,000 keep. Yeah. Domon Mekong River Sign Apartment and Hotel. Yeah. Okay. Once again, the water level like rise again.And at the south of Laos, yeah, I mean the Khammon province, the water already get into the town. Yeah. Khwang Khammon, พี่น้อง Khwang Khammon, Khwang Khammon นี่น้ำเข้าแล้วเด้อน้ำเข้าแล้ว Khwang Khammon เนาะ นี่น้ำมาเข้าได้ละเนาะคนพากระซ่าน้ำออกบ้านหลุมมุ้งเนาะบ้านหลุมมุ้งพี่น้องดีตัวประเทศทางสิมังใส่เนาะบ้านหลุมมุ้ง
ุมนึงก็คุณตาพี่น้องคุณตาแล้วก็สิแม่นสุธานเนาะสุธานเนี่ยจะขึ้นน้ำยังสิโคตรตะบองเราจากวัดอินแบงไปเบื้องนั้นเนาะก็สิขึ้นกับเมืองจันทบุรีได้บรรยากาศดีพี่น้องได้บรรยากาศดีได้ทั้งแคมป์ของได้ทั้งในบ้านDescribe you see Mekong River side and in neighborhood of the Sikhot Tabong district yeah.อาหารและพัฒคันหมูดีไหมแถวนี้หลิงหลิงมินิมาร์เก็ตว้าวหลิงหลิงนี่มันซื้อจีนละนี่คือว้าวละคนจีนเขามาอยู่บ้านเขาหลายหลิงหลิงซุปเปอร์มาร์เก็ตว้าวได้หลายบรรยากาศพี่น้องบ้านอุมงถ้าใครเคยอยู่นะพี่น้องเนาะมีจากประเทศไปโดนนานในผสมหน้าไม้ของบ้านอุมงมันมีทางคอนกรีตแล้วทางคอนกรีตให้แล้วทำใส่น้ำของเก่าเนาะโอเคสมมวนดีพี่น้องเพราะว่านี่เป็นตันทางนี่เข้ามาบ่ได้ฉะนั้นเฮาจึงซอกทางเข้ามาอีกเนาะเป็นตันทางนี่ไว้คือกันนี่สิไปนี่ได้บ่ได้อยู่เนาะประมาณนี้ก็มาฮอดแล้วหมู่ละคุณตาคุณตาละกะวัดบ้านสีฐานเนาะกันเหนือนี่ก็เดี๋ยวนี้เป็นกับบริษัทห้างอย่างหลายเห็นอยู่ลังเฮือนกับเอาถุงกีซายมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมโรงแรมครับเจ้าคิดว่าเขาเจ้าเคยมีคลิปแล้วเคยเอาลงให้เบิ่งแล้วเนาะโรงแรมแสงตะวันเนาะแล้วก็ห้างตำมั่วเนาะมั่วก็อยู่อุโมงคุณตานี่แหละมานี่โรงแรมแสงตะวันเนาะแล้วก็ตัวนึงก็ตัวนี้แสงตะวันตัวนี้ก็โรงแรมวันชนะเนาะวันชนะวันชนะริเวอร์ไซด์โฮเทลอันนั้นเป็นโบสถ์รีสอร์ทและอาบเลยโบสถ์รีสอร์ทห้าอาหารน้ำฝนเนาะพี่น้องเนาะก็เขาก็ได้มาเบิ่งน้ำคลองกันเนาะแล้วก็มาเบิ่งทิวทัศน์ไปน้ำเนาะอันนี้ก็เป็นเหือนาคาโบดเนาะนาคาโบดก็เป็นห้าเหืออาหารนั่นแหละเนาะดิสตาโบดรีสอร์ทเดี๋ยวขอนาคาโบดเดี๋ยว
and restaurant. Yeah. We open at night time. Yeah. See the water low. Over here about not even 2 meters. Yeah. About 1 meter something. It's dangerous here too. Okay, thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe with Bell, please. ขอขอบใจที่เข้ามาชมพี่น้องเนอะแต่อย่าลืมกดได้ให้ความเห็นกดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับนะเนาะก็พบกันคลิปหน้าแล้วพี่น้องเนอะI see you next clip yeah bye bye look at the coconut tree see the water low wow bye good luck เห็นบ่พี่น้องก็มะพร้าวท่วมหลายละสองโซคนละพบกันไหมพี่น้องบ๊ายบาย